สวัสดีครับโดยที่คุณหมอบอกว่าตนต้องทำใจเวลาที่ลูกป่วยก็จะมีอาการตัวซีดแล้วก็ตัวเหลืองเท่ากับเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ซึ่งตนก็ทำใจเอาไว้แล้วว่าเขาจะเหมือนกับคนปกติเพราะว่าตนไม่สามารถหยุดการตั้งครรภ์เอาไว้ได้พี่เอมี่ก็เล่าว่าการมีเขาตนก็รู้สึกว่าชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภตนถูกหวย4งวดติดกันแล้วหรือว่าชีวิตครอบครัวเพื่อนฝูงในส่วนการแพ้ท้องตนก็บอกได้คำเดียวเลยว่าหนักมากตนต้องกินยาต้านอาเจียนมาเป็นเวลา3เดือนแล้วเพราะถ้าวันไหนตื่นมาไม่กินก็จะลุกออกจากบ้านไม่ได้เลยคุณหมอก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเพราะว่าตนแพ้เยอะมากหน้าก็มีทั้งสิวทั้งฝ้าแถมอยู่ๆก็แพ้เกสรดอกไม้ขึ้นมาเลยเนื้อตัวเนี่ยขึ้นผื่นเป็นจ้ำๆเต็มไปหมดพี่เอมมี่ก็เล่าต่อไปว่าเมื่อวานไปตรวจครรภ์มาคุณหมอก็บอกว่าแข็งแรงดีหัวใจเต้นปกติลูกก็สมบูรณ์ตามอายุครรภ์โดยตนตั้งชื่อแล้วว่าน้องอะตอมมาจากชื่อเล่นและก็ชื่อจริงของตัวเองแล้วก็ใช้นามสกุลตัวเองด้วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับแฟนตนเลยเพราะว่าตนรู้สึกว่าตนเป็นคนอุ้มท้องแถมแพ้ท้องหนักมากแล้วก็อยากให้มีคนสืบสกุลของตนต่อไปเพราะว่าทั้งลูกชายและก็ลูกสาวของตนไม่มีใครใช้นามสกุลของตนเลยซึ่งแฟนก็ไม่ได้น้อยใจเขาเข้าใจสำหรับการกำหนดก็เป็นเดือนพฤษภาคมปีหน้านี้โดยตนคลอดธรรมชาติไม่ได้ดูเลิกอะไรค่ะ